สวัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันที่18สิงหาคมเนื่องจากในทุกวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์วงการดาราศาสตร์และวงการศึกษาของไทยเพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไปล่วงหน้า2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติความหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ยังถูกแบ่งย่อยออกเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติรัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องจากวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารคทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะรุมสัมมฤทธิศุกร์พุทธศักราช1230โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุดคือที่หมู่บ้านหัววานตำบลวากออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่บริเวณเกาะจานขึ้นไปถึงปราณบุรีและลงไปถึงจังหวัดชุมพรจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์องค์เล็บช่วงบุญนาคไปสร้างค่ายหลวงและพระปราที่ประทับมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและเชอรี่ฮอตเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าได้ร่วมในการสังเกตการและต่อมาได้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ที่อำเภอบ้านวากอผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำมากโดยเชอร์เฮนรี่ออดได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้แปลเป็นภาษาไทยในงานวากอรำลึกณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2518ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสำราญมากเพราะการคำนวณสุริยุปราคาของพระองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกต้วนที่สุดถูกต้วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงรับเอาศิลปะวิทยาการและความคิดสมัยใหม่มาเริ่มใช้ในการปกครองประเทศด้วยเหตุนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ในให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานาประการโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านดาราศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยต่อมาวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อมาปีพุทธศักราช2527กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆจนได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปจึงทำให้คณะรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญดังนั้น
เมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2528คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ที่บ้านบากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่าอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาบ้านวากอเพื่อเป็นการระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ